ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายวาระที่สำคัญที่น่าติดตามค่ะโดยคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็จะเสนอให้อนุมัติกรอบวงเงินจะเติมลงไปในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือว่ากทบ.จำนวน 35,000 ล้านบาทซึ่งจะเป็นการใช้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของการเกษตรเน้นเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นไปตามนโยบายของประชารัฐส่วนของความคืบหน้าในการซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 100,000ตันนั้นนะคะในวันนี้การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินจากงบบริหารจัดการของกยท.อีก 2,000 ล้านบาทจากเดิมที่บอร์ดกยท.อนุมัติให้ใช้ได้500ล้านบาทเพื่อเข้าซื้อยางตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งการขออนุมัติครั้งนี้นะคะเนื่องจากสำนักงบประมาณได้ให้ข้อแนะนำว่าในการใช้งบประมาณเพื่อเข้าไปซื้อยางพาราทั้งสิ้น 5,479 ล้านบาทนั้นให้ใช้เงินกองทุนของกยท.ก่อนและเมื่อไม่เพียงพอก็ให้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สำหรับวาระอื่นๆที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของกระทรวงการคลังจะอนุมัติการลงนามในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนบางซื่อและก็ขอความเห็นชอบในการประกาศพื้นที่ควบคุมร่วมกันณจุดผ่านแดนมุกดาหารพร้อมกับรายงานผลการเจรจาด้านการบินระหว่างประเทศไทยและก็อินโดนีเซียครับส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการที่ผลิตภัณฑ์ยางวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานเสนอโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดกระทรวงศึกษาธิการจะขออนุมัติการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษากระทรวงพลังงานเสนอร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวค่ะ